งานนี้สร้างศัตรูรอบด้านประธานาธิบดีเบลารุสแฉคำโกหกเซเลนสกี้ประกาศเปิดศึกหลังกองทัพยูเครนยิงขีปนาวุธใส่เมื่อวันที่3กรกฎาคม2565ทางด้านของสำนักข่าวอัลจาซีราได้มีการเปิดเผยความเคลื่อนไหวล่าสุดของอเล็กซานเดอร์ลูกาเซนโกประธานาธิบดีเบลารุสที่ออกมาเปิดเผยว่ายูเครนได้ยิงขีปนาวุธใส่เบลารุสโดยทางด้านของลูกาเซนโกยังได้มีการออกมาเปิดเผยอีกด้วยว่ากองทัพของเขาได้มีการยิงขีปนาวุธยิงใส่อาณาเขตของยูเครนเป็นการตอบโต้ในทันทีพร้อมกับมีการเรียกยูเครนว่าเป็นศัตรูทางด้านของสำนักข่าวรัฐเบลตายังได้มีการเปิดเผยคำพูดของลูกาเซนโกว่าเบลารุสกำลังถูกยั่วยุจากยูเครนพวกเขาพยายามโจมตีเป้าหมายทางทหารในเบลารุสโชคดีที่ระบบต่อต้านอากาศยานสามารถสกัดขีปนาวุธทั้งหมดที่ยิงโดยกองกำลังยูเครนไว้ได้ทั้งนี้การที่ทางด้านของลูกาเซนโกออกมาเคลื่อนไหวนั้นสืบเนื่องมาจากที่รัฐบาลยูเครนได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วว่าขีปนาวุธที่ยิงจากเบลารุสได้โจมตีบริเวณชายแดนภายในอาณาเขตของยูเครนจึงทำให้ลูกาเซนโกออกมาปฏิเสธคำโกหกของยูเครนในทันทีพร้อมทั้งเปิดเผยชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการที่จะแทรกแซงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนแต่ก็ฝากเตือนไปถึงเคียฟและเหล่าพันธมิตรตะวันตกอีกด้วยว่าอย่างที่ฉันพูดไปแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะสู้กับยูเครนเราจะต่อสู้ในกรณีเดียวเท่านั้นหากคุณเข้ามาในดินแดนของเราหากคุณฆ่าประชาชนของเราเราจะตอบโต้ในทันทีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ